จุดเริ่มต้นในวัยเด็กก่อนจะมาเป็นนักคิดนักเขียนและคนทำงานบันเทิงของอาจารย์ประภาสชนสรานนท์แม้จะมาจากความขาดแคลนซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่มีอยู่อย่างล้นเหลือในตัวของท่านก็คือความใฝ่รู้และความมานะพยายามอย่างที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันเราเป็นเด็กบ้านนอกที่ชอบวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของนิทานเป็นกลอนเป็นนิราศเป็นอะไรเราจะชอบไปต้องมองตามผ่านหนังสือมีหนังสือใหม่ออกก็จะไปซื้อบ้างไปขอดูบ้างสมัยนั้นมันมีหนังสือเด็กชื่อหนังสือชัยพฤกษ์ดังนั้นจะมีการ์ตูนมีการเขียนเรื่องสั้นรวมไปถึงหนังสือผู้หญิงตามร้านทำผมที่แม่ไปทำที่มักจะมีนิยายแต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ตัดร้านกาแฟอ่านตั้งแต่หน้าหนึ่งจนถึงหน้าสุดท้ายอ่านโฆษณาด้วยเพราะว่าบันเทิงสมัยก่อนมันไม่ได้มีเยอะมากตำบลที่ผมอยู่มีโรงหนังเล็กๆเป็นโรงหนังไม้แล้วก็จะมีหนังแวะเวียนมาฉายเหมือนหนังต้องแปลงเราก็อยากดูไม่มีตังค์ดูหรอกนี่ก็เอาพวกเมล็ดแตงโมขอเข้าไปขายเพื่อจะได้เข้าไปดูหนังในโรงชีวิตในช่วงที่เป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของอาจารย์ประภาสได้สร้างจุดเปลี่ยนและมุมมองให้แก่ท่านมากมายทั้งยังส่งผลมาถึงความเป็นตัวตนของท่านในเวลาต่อมาด้วยทุกคนไปเรียนมหาลัยจะเรียนวิชาชีพในวิชาชีพนั้นเราจะมีความรู้ทั่วไปที่ไม่ใช่วิชาชีพเราสถาปัตย์ก็เหมือนกันครับวิชาที่กึ่งวิชาชีพมันเป็นสายศิลปะหมดเลยจะว่าไปแล้ววิชาพวกนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้นะชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้เราได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่ายอาสาเล่นกีฬาหรือว่าอยู่ในกรรมการนิสิตลงไปถึงการเล่นละครกับคณะอักษรศาสตร์มันทำให้เราได้ทำงานกับคนหลากหลายมากเราได้ไปศึกษาวิชาละครการมองวรรณกรรมผ่านละครของอักษรศาสตร์มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเสริมให้เราเห็นแนวทางชีวิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยความสามารถด้านการแต่งเพลงของอาจารย์ประภาสเริ่มมีมาตั้งแต่ท่านยังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมและมาชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ในระดับมัธยมก่อนจะมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยวงเฉลียงที่เป็นกลุ่มเพื่อนนิสิตจุฬาด้วยกันจำได้ว่าประมาณมัธยมต้นพอมีกีฬาสีแล้วเราแต่งเพลงขึ้นมาให้คนร้องกันแล้วมาเข้าติวอุดมพอหัดกีตาร์ก็เริ่มแต่งเป็นเพลงขึ้นมาตั้งแต่มัธยมเลยหลายเพลงเลยที่ภายหลังเอามาทำใหม่อย่างเช่นเพลงกล้วยไข่ก็แต่งสมัยมัธยมแล้วมาแต่งต่อตอนอยู่มหาวิทยาลัยให้ยาวขึ้นช่วงกำลังหนุ่มเป็นช่วงที่แต่งเพลงเยอะแล้วก็ให้เสียงร้องเป็นตัวแทนเราที่จะค้นหาอะไรบางอย่างที่เราสงสัยเป็นการทดลองไงครับเช่นเพลงเที่ยวละไมที่ใช้คำว่าประตูแช่น้ำอย่างเงี้ยก็มีคนคาดว่ามันจะดีเหรอแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอาคำนี้มาใส่แล้วจะรู้สึกกับเพลงนี้อีกแบบนึงมันเบามันอิสระก็ลองใช้ดูในความเป็นเพลงแบบประภาสท่านไม่ได้ต้องการให้ผู้ฟังได้รับแต่ความรื่นรมย์เท่านั้นแต่ยังแฝงแง่คิดและมุมมองต่างๆซ่อนเอาไว้ในบทเพลงของท่านด้วยการตีความเนี่ยเป็นความสุนทรียะอย่างหนึ่งของการฟังศิลปะนะครับถ้าเราทำการเที่ยวไปเนี่ยคนที่ได้ดูงานเราเสพงานเราฟังเพลงของเราเนี่ยก็จะตีความต่อเราก็จะเห็นนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างที่เราซ่อนอยู่ในทำนองที่รื่นรมย์เนี่ยหรือในคำที่ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเนี่ยแล้วคนรู้สึกได้เนี่ยก็จะเป็นอีกรสนึงที่ไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองงานออกแบบผลิตสื่อเพื่อการบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่มีอยู่ในตัวของอาจารย์ประภาสชนสรานนท์ซึ่งท่านได้ใช้มุมมองทางความคิดแบบเดียวกับการเขียนหนังสือนั่นก็คือเขียนในสิ่งที่เรารู้และเขียนในสิ่งที่เราอยากให้เขารู้รายการโทรทัศน์เป็นวรรณกรรมอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนกับซีรีส์เหมือนกับหนังนะแต่มันจะมีความต่างนิดนึงว่ามันจะเป็นวรรณกรรมแบบดูครั้งเดียวอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่นับละครนะรายการทีวีที่ผมให้ความสำคัญ2อันคือทำสิ่งที่เขาอยากเห็นและทำสิ่งที่เราอยากเขาเห็นผู้นำที่คิดอะไรใหม่ขึ้นมาผมว่าพวกนี้คือผู้สร้างสรรค์เขามีครีเอทีฟสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นในสื่อบันเทิงที่เป็นผลงานของอาจารย์ประภาสก็คือจะมีการสอดแทรกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอเพราะท่านมองว่านี่คือเสน่ห์ซึ่งเป็นทั้งความงามและความภาคภูมิใจที่คนไทยควรให้ความสำคัญผมชอบเรื่องวัฒนธรรมไทยมันมีความภูมิใจมากกว่าความงามธรรมดาเมื่อเราใส่ความเป็นวัฒนธรรมไทยลงไปในงานศิลปะในงานมีเดียสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นพ็อปอาร์ตหรือว่าการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยสิ่งที่มากกว่าความงามความสนุกนะฮะก็คือความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้อย่าไปอายอย่าไปดูแคลนว่าเฮ้ยมันเชยหรือเปล่างานศิลปะสมัยใหม่เราใส่ความเป็นไทยลงไปได้ผมว่างานมันมีเสน่ห์มันดูลึกซึ้งมันดูอุ่นๆมีพลังอยู่มันให้มันมีจิตวิญญาณงานศิลปะที่ดีเนี่ยต้องมีเรื่องจิตวิญญาณด้วยผมว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ควรอยู่บนหิ้งไม่ควรอยู่ในตู้กระจกที่ปิดอย่างดีแล้วใส่กุญแจศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยต้องเป็นเหมือนกับหลังคาที่ยื่นมาแล้วบังฝนให้เราวัฒนธรรมควรจะเป็นอย่างนี้รอบๆเราอย่างนี้อยู่ใกล้ๆแปลงได้อะไรได้คนที่ต้องการรักษาขนบเลยนะฮะทำไปอย่ายอมแพ้คนหนุ่มคนสาวที่อยากจะแปลงมากๆ
ก็ทำไปต่างคนต่างทำด้วยความเป็นมนุษย์ที่มีศิลปะมันจะผสมเองแล้วมันจะถูกเลือกเองว่าอย่างไหนเหมาะอย่างไหนดี